สวัสดีค่ะก้าวสุภัสราธนชาติค่ะจุดเริ่มต้นเหรอคะก็น่าจะเป็นตอนเด็กๆอะค่ะก็จะแบบเจอโมเดลลิ่งเขาก็จะพาไปแบบแคสงานได้โฆษณามาเรื่อยๆจนแบบเขาพาไปแคสละครทางช่อง3แล้วก็ได้เล่น MV อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ไปแคสฮอร์โมนด้วยผู้หญิงสายแฟร์ในแบบของก้าวเหรอคะก็คงจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแล้วก็สนุกกับการแต่งตัวจริงๆไม่ได้มีการจำกัดสไตล์ของตัวเองทุกๆวันในการออกจากบ้านอะรู้สึกว่ามันจะต้องแบบมีความสนุกกับการแต่งตัวมันแบบแฮปปี้ค่ะถ้าให้เลือกไอเทม1ชิ้นนะคะก้าวก็จะเลือกเป็นรองเท้าผ้าใบค่ะเพราะว่ามันสามารถแบบใส่ได้แบบทุกชุดแล้วมันก็ใส่สบายวันนี้ก้าวจะมาอ่านกระทู้พันทิปนะคะที่มีชื่อเมนชั่นแบบก้าวสุภัสราอยู่ในนั้นนะคะมาดูกันค่ะว่ามันจะแบบจะมีอะไรน่ากลัวน่ากลัวหรือเปล่าเป็นคนไม่อ่านพันทิปเลยเหรอเพราะว่ากลัวก้าวสุภัสราสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ครับถ้าประเมินจากรูปในสื่อต่างๆมีคนก็บอกว่าสูงมากกว่า150ซมแต่ไม่ถึง180ซมแน่นอนถูกค่ะก็ค่ะใช่ค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะก็ประมาณ160นั่นถือว่าแบบมีความคิ้วไงคือถ้าผู้หญิงตัวสูงๆอาจจะแบบไม่คิ้วอะไรอย่างงี้คิดเองไตฮอร์โมนหรือก้าวสุภัสราเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากแถมเซ็กซี่ด้วยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากดูไม่เบื่อเลยต้องรออีกนิดว่าเธอจะเป็นตัวแม่อีกคนเลยก็ได้โอ้โหไปแนวเซ็กซี่ได้เธอไม่ต้องโป้หรือโชว์ว้าวหลังก็ดูเซ็กซี่โอ้โหขอบคุณค่ะเพิ่งรู้ค่ะทำไมไฮเอวอนถึงโดนเรียกว่าก้าวคะสงสัยว่าทำไมเรียกกันคืออยากรู้ขอบคุณค่ะอ๋อเคยเห็นใน Twitter ค่ะแบบคนแบบชอบเขียนว่าอีก้าวอีก้าวอะไรเงี้ยคือเรียกแบบไฮเอวอนเพราะแบบเอ็นดูอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นวงเกาหลีนะคะก็ลองเข้าไปดูรูปแหละก็จะแบบมีความแก้มแก้มหนูว่าหน้าเหมือนพี่ฟางมากกว่าพี่ฟางเป็นฟางแก้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความแบบแก้มแก้มกลมๆหน่อยต่อไปน้องก้าวสุภัสรานี่เป็นสเปคผู้ชายส่วนใหญ่หรือเปล่าคะเฮ้ยมีกระทู้อย่างงี้ด้วยหรอสำหรับเราเขาหน้าตาสวยมากๆแต่แอบแปลกใจว่าทำไมผู้ชายส่วนใหญ่เหมือนเฉยๆไม่ได้มองว่าสวยแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าตอนเป็นคนไทยดั้งเดิมก็น่ารักอยู่แล้วใหญ่ไปอะไรก็ค่ะไม่รู้จะตอบอะไรเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณนะคะถ้าแบบตั้งกระทู้แบบนี้พิเศษเลยอ่ะตามหาหนังที่ก้าวสุภัสราแสดงค่ะพอดีเปิดอ๋อมันเป็นหนังชื่อเรื่องอะไรมันคือหนังเรื่องโอเนกาทีฟค่ะคุณอยากเห็นก้าวสุภัสราเล่นละครคู่กับดาราชายคนไหนบ้างครับแล้วอยากเห็นก้าวเล่นละครเรื่องไหนบ้างครับดูตัวอย่างก้าวในเขาวานให้หนูเป็นสายลับน่ารักเคมีเข้ากับเกรซดีเลยอยากเห็นก้าวเล่นคู่กับใครในช่องและแนวไหนดีครับแล้วมีคนบอกว่าขอก้าวโป๊ละกันนะคะแอบอยากให้ช่อง3เอาเรื่องเรือนมยุรามารีเมคมากโอ้ค่ะพี่โป๊เขาฮอตมากเลยนะคะก็จริงๆก็ถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสก็คนไหนก็ได้ค่ะยังไงก้าวก็ขอฝากนะคะละครเรื่องเขาวานให้หนูเป็นสายลับนะคะทางช่อง3เร็วๆนี้นะคะแล้วก็มีหลาน25นะ24นะคะเป็นภาพยนตร์นะคะก็สิ้นปีนี้ก็จะได้ดูกันแล้วนะคะแล้วก็มี YouTube นะคะก้าวสุภัสรา Channel นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะ